วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดอาชีพกาละแมก่อนเข้าวงการกว่าจะมีวันนี้กาละแมพัชรศรีเบญจมาศพิธีกรสาวมากความสามารถออกรายการสัมภาษณ์เล่าเรื่องราวก่อนจะมาเป็นกาละแมอย่างทุกวันนี้อีกหนึ่งพิธีกรฝีปากกล้าอย่างกาละแมที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตของตนผ่านทางรายการ Today Show เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอได้เล่าว่าก่อนที่เธอจะเป็นเธออย่างทุกวันนี้นั้นเธอเคยเป็นเด็กฝึกงานมีหน้าที่หลายอย่างตั้งแต่เขียนข่าวเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟจนมีผู้ใหญ่ทางช่องเล็งเห็นถึงความสามารถของตนนี่แหละค่ะตัวอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ